สวัสดีเพื่อนๆคุณกำลังรับฟังแต้มคุงพอดแคสต์ซีซั่น2คุณกำลังอยู่กับแต้มเองสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับแต้มอยากจะเล่า EP ที่3ครับพอดแคสต์วันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันอย่างที่ว่าครับใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้ววันนี้วันที่24ธันวาคม2565วันนี้คือคริสต์มาสเอฟพรุ่งนี้คือวันคริสต์มาสวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของคริสต์มาสเป็นเวลาจุดๆๆกันครับคริสต์มาสเป็นเวลาอะไรคำถามนี้หลายคนอาจจะเคยตั้งคำถามว่ามันคืออะไรคริสต์มาสเป็นเทศกาลหนึ่งที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ความสำคัญอย่างเช่นกับผมนะครับให้ความสำคัญกับเทศกาลคริสต์มาสเป็นอย่างมากเพราะคริสต์มาสที่ผ่านมาผมอยู่โรงเรียนคริสต์นะเนาะมันก็เลยจะได้ถูกปลูกฝังกับเทศกาลคริสต์มาสมาตลอดทุกปีตั้งแต่อนุบาล3จนถึงม.6เลยช่วงนี้แหละมันจะเป็นช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอย่าง PRC Music Night ปีนี้นะครับกลับมาจัดแล้วซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยโอ้โหสุดยอดอลังการมากๆหลังจากที่เราเจอโควิดกันมาคริสต์มาสเป็นอะไรที่สอนให้เราได้รู้จักเรื่องราวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งทางคริสต์ศาสนาหรือว่าในเรื่องของชีวิตโลกของเรานะครับมาเริ่มต้นกันดีกว่าคือที่ผมเขียนไว้นะคือเราอยากจะพูดถึงคริสต์มาสตลอดที่ผ่านมาอย่างที่บอกครับเราเรียนโรงเรียนคริสต์อนุบาล3จนถึงม.6เนี่ยต้องทำกิจกรรมคริสต์มาสอย่างแน่นอนและทุกครั้งที่มีการจัดคริสต์มาสคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยจะต้องได้เป็นคนนำการจัดห้องหรือการแสดงอะไรสักอย่างแน่นอนนะครับคือหลายครั้งเลยอ่ะแบบเอาละคริสต์มาสมาแล้วเฮ้ยไอ้แต้มมึงเป็นคิดอ่ะมึงเตรียมงี้มึงจะเอาการแดงอะไรจะร้องเพลงอะไรแล้วถึงแม้ว่าเราจะเป็นโรงเรียนคริสต์แต่ว่าเด็กที่เป็นคริสเตียนเนี่ยค่อนข้างจะน้อยโดยเฉพาะอย่างกิฟเต็ดคอมเนี่ยนะครับน้อยมากกิฟเต็ดคอมมีอยู่กี่คนเองเพราะนั้นแล้วหน้าที่การจัดคริสต์มาสส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นหน้าที่ของพวกผมกันซะเป็นหลักเราก็จะต้องจัดคริสต์มาสว่าโอเคเราจะจัดห้องธีมไหนเราจะมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าตลอดทุกปีอ่ะคุณผู้ชมนะคือจนจำได้เลยว่าต้องมีชุดเตรียมเลยแต่มีปีนึงที่แบบว่าจริงจังมากๆคือสมัยป.3/5นี่แหละด้วยความที่ว่าตอนนั้นนะป้าผมยังทำงานอยู่ที่โรงเรียนอยู่จัดเต็มทุกอย่างครับข้าวของเครื่องใช้ชุดเสื้อผ้าหน้าผมไม่ได้เป็นโยเซฟครับเป็นอะไรที่เด็กมากถ้าผมมีรูปเนี่ยคงจะเอารูปมาแปะไว้หน่อยนะเดี๋ยวเอารูปมาแปะดีกว่านะคือจริงๆตอนเป็นเด็กเราก็คงไม่เข้าใจหรอกนะครับว่าทำไมเราถึงต้องจริงจังกับการจัดแต่งคริสต์มาสอะไรขนาดนั้นแต่พอเราโตมาขึ้นเรื่อยๆอ่ะเราก็ได้เห็นอะไรมากยิ่งขึ้นในที่นี้คือมันคือการแข่งขันนะเรายอมไม่ได้นะครับห้องเราต้องได้รางวัลขนมปี๊บสักครั้งนะครับไม่รู้ว่ามีปีไหนที่เราได้ขนมปังหรือเปล่ามันก็คือกิจกรรมคริสต์มาสที่พวกเราอ่ะใฝ่ฝันแล้วก็รอคอยเพราะอะไรโรงเรียนคริสต์อ่ะมันจะปิดก่อนคุณผู้ชมคือมันจะปิดก่อนโรงเรียนอื่นอ่ะโหสบายเลยอ่ะปิดก่อนปีใหม่อ่ะพักผ่อนเต็มที่นั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมคริสต์มาสถึงเวลาที่จะต้องพักแต่ครับนั่นคือสมัยที่เรายังเรียนอยู่อนุบาลถึงม.6แต่พอเราขึ้นปี1มามหาวิทยาลัยมันไม่ได้เหมือนกับโรงเรียนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการหยุดคริสต์มาสเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องลาเองอะแต่ตอนนี้ผมไปเรียนจีนอะคือส่วนใหญ่แล้วอะ1นะครับประเทศจีนอะเขาไม่ได้มีกิจกรรมคริสต์มาสโอเคไหมเขาไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปหวังเลยครับว่าจะมีวันหยุดคริสต์มาสหรือว่ามีประเพณีคริสต์มาสแต่ด้วยความที่ว่าประเทศจีนมันก็ค่อนข้างมีชาวต่างชาติเยอะรวมไปถึง CCA ของผมอะนักศึกษาต่างชาติทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางคณะก็จะต้องจัดกิจกรรมคริสต์มาสให้แล้วแต่แหละว่าเขาจะจัดกันยังไงอย่างห้องผมอะห้องผมมีชาวต่างชาติเป็นชาวยุโรปค่อนข้างจะเยอะเอเชียมันน้อยเราก็เลยจะต้องมีการจัดคริสต์มาสจับของขวัญมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ารักคิดถึงเหมือนกันนะคิดถึงบรรยากาศการจับของขวัญเพราะเอาจริงเราก็ห่างหายจากการแลกของขวัญมา2ปีกว่าเลยนะ2ปี3ปีได้นะครับเพราะว่าครั้งล่าสุดก็คือผมอยู่ปี2019สมัยที่โควิดยังไม่มาพอ2020ปั๊บเนี่ยเราไม่ได้จับของขวัญเลย2ปีละมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเสียดายแต่ปีนี้ก็เรียกได้ว่ากลับมา
ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับก็คิดว่าปีนี้น่าจะมีกิจกรรมคริสต์มาสให้เล่นหน่อยนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้มันก็เป็นวันคริสต์มาสอีฟแล้วก็กิจกรรมในเมืองจันทบุรีก็อาจจะมีบ้างนะครับเดี๋ยวก็คงจะแวะไปแลกของขวัญซะหน่อยไอ้เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันนะฮะทีนี้กลับมาตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าคือ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่เยอะค่อนข้างจะมากมาย1สิ่งเลยทุกคนอาจจะสังเกตว่าทำไมผมถึงใส่แว่นแบบนี้นี่คือแว่นเก่าที่เป็นแว่นสำรองสมัยที่ผมเรียนอยู่เพราะว่าอะไรครับเมื่อวันก่อนผมทำแว่นตัวเองหักครับเนี่ยเหมือนหาของขวัญให้กับตัวเองเป็นของขวัญวันคริสต์มาสก็เลยไปตัดแว่นนะครับตัดแว่นก็เอาไหนๆก็ไหนๆละเป็นของขวัญใช่ไหมก็ตัดให้มันแพงๆไปเลยดูซิว่ามันจะอยู่ได้กี่ปีแว่นอันนั้นอะที่หักคือ300บาทอยู่กันมา4ปีคุณผู้ชม4ปีเดี๋ยวดูว่าแว่นตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงหน่อยจะอยู่ได้กี่ปีนะครับกับอีกอย่างนึง25ธันวาคมนะครับวันครบรอบ3ปีกับพี่บุ้มนั่นเองนะครับ3ปีแล้วครบรอบก็ถือว่าเดินทางไกลก็มันเป็นเวลาที่เร็วเนาะพูดง่ายๆมันก็เหมือนเรื่องคริสต์มาสอ่ะคือด้วยความที่ผมขอคบกับพี่อุ้มตอนวันคริสต์มาสคริสต์มาสก็เลยเป็นประเพณีและก็เทศกาลที่ผมรักมากๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนที่คบกับพี่อุ้มหรือจะย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยไหนก็ตามนะครับเราถูกปลูกฝังอ่ะเนาะปลูกฝังเรื่องคริสต์มาสมาค่อนข้างจะยาวนานก็เลยมีความประทับใจมีความคิดถึงเวลาเข้าเดือนธันวาเนี่ยผมจะเริ่มละผมจะเปิดเพลงทาง YouTube อ่ะละ Last Christmas อะไรก็ตามแต่ว่าพวกเนี้ยมันคือการเสพ mood and tone ของคริสต์มาสเพราะว่าเราเป็นคนชอบคริสต์มาสมากแล้วเรายิ่งเป็นคนชอบสีแดงอ่ะคุณผู้ชมเราเข้าไปร้านคาเฟ่เราเข้าไปห้างไหนก็ตามที่มีสีแดงเราจะกรี๊ดแบบโอ้เราชอบมากเราชอบสีแดงมากนี่แหละมันคืออะไรที่มันออกไม่ได้จริงๆอ่ะเราก็เลยรักคริสต์มาสมากๆนะครับก็เลยหวังว่าตลอดปีหน้าหรือว่าปีไหนๆก็ตามเราจะได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสเราจะได้อยู่ฉลองคริสต์มาสกับคนที่เรารักได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำเนาะทีนี้คริสต์มาสอีกเรื่องนึงเลยมันคือช่วงเวลาแห่งการให้ผมติดนิสัยการให้มาเพราะว่าคริสต์มาสก็ว่าได้อ่ะหนึ่งเลยเวลาที่เราจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเราจะต้องมีแลกของขวัญเพื่อนในห้องเนี่ยโอเคเราก็จะกำหนดราคาปกติแล้ว200นี่ก็ว่าแพงทุกครั้งที่ห้องอะครับมีการจับฉลากว่าโอเคจับฉลากของขวัญราคามากกว่า200บาทขึ้นไปผมไม่รู้แหละว่าคนอื่นจะเอา200บาทเป๊ะๆหรือว่า300หรือว่า150ผมไม่สนใจของขวัญของผมใส่สุดตลอดนะครับเกิน500ทุกทีคืองบเขาให้มากกว่า200แต่ผมล่อไป500ตลอด500กว่าตลอด1ปีมีครั้งเดียวเราก็ควรที่จะให้เต็มๆแต่ผมไม่ว่าคนอื่นนะคุณให้ได้เท่าไหร่ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าผมอยากจะให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะให้ได้แหละอีกอย่างนึงก็คือเทศกาลคริสต์มาสอะมันทำให้เราได้เห็นมุมมองของคริสเตียนละกันนะครับเพราะว่าผมก็เป็นศาสนาคริสต์แล้วมันก็เลยถูกปลูกฝังมาตลอดในเรื่องของคริสเตียนความเชื่อต่างๆคริสต์มาสมันไม่ได้เป็นแค่เพียงเทศกาลเล็กๆแต่คริสต์มาสมันเป็นเทศกาลแห่งการให้เหมือนกับที่พระเจ้าทรงมอบพระเยซูมาให้เป็นพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้คริสเตียนมากเกินไปแต่อยากจะพูดให้ฟังนะครับมันก็เลยนั่นแหละมันก็เลยถูกปลูกฝังมาเรื่อยๆการให้มันเป็นอะไรที่ดีทำให้เรามีความสุขเราก็ทำไปไม่ขัดสนเราก็โอเคแล้วนะครับอย่างไรก็ตามผมก็คงไม่ได้เอาเงินมาให้เพื่อนๆที่รับชมอยู่แต่ผมก็อยากจะขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับคริสต์มาสในปีนี้อาจจะมีขุกขักกันบ้างก็เผื่อใจไว้หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการกลับมาจัดในรอบหลายปีเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่กำลังจะกลับมาสู้หรือว่าเตรียมพร้อมกับปี2560ที่จะถึงนี้นะครับเช่นเคยครับถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กับแต้มคุ้งถ้าเกิดอยากโดเนทนะครับสนับสนุนคอนเทนต์จากแต้มเองโดเนทได้ผ่านทาง zipme.in.th/แต้มคุ้งสามารถอ่านบทความของเราต่อได้ที่เว็บไซต์ www.แต้มคุ้ง.me หรือทาง facebook.com/แต้มคุ้ง.me เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้แต้มคุ้งขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า Merry Christmas and Happy New Year สวัสดีครับ